สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้นะคะยังมีเมนูคลายร้อนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือเมนูเงาะอร่อยแก้วนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเมนูขนมหวานที่ช่วยให้เราคลายร้อนได้ดีทีเดียวนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูเงาะอร่อยแก้วน้ำสะอาดน้ำตาลทรายเงาะน้ำแข็งใบเตยมัดปมและสุดท้ายเกลือค่ะสมส่วนครบแล้วไปลงมือทำกันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกของเมนูเงาะลายแก้วกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวเม็ดเงาะออกก่อนนะคะเราจะมาคว้านกันเลยค่ะเอามีดนะคะเจาะลงไปให้ชิดเนื้อให้ชิดเม็ดมากที่สุดนะคะแล้วก็เอียงมีดประมาณ45องศานะคะง้อมันก็จะน้ำเยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเนื้อมันยังไม่ขาดจากกันเราก็พยายามแซะให้มันขาดออกจากกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดันเม็ดใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนี่ก็จะได้แบบนี้ดันเม็ดออกมานะคะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบรูๆกลมๆเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอีกเม็ดหนึ่งค่ะจะแกะทางด้านหัวหรือว่าทางด้านตูดมันก็ได้นะคะแต่ว่าอิมความรู้สึกว่าถ้าแกะทางด้านตูดออกมานะมันจะง่ายกว่าเงาะที่เม็ดใหญ่กว่านะที่แบบลูกใหญ่อ่ะก็จะควักเม็ดออกมาได้ง่ายกว่าเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเม็ดไหนที่แบบเล็กๆอ่ะมันก็จะควักลำบากนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันจะบางนี่โอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะขอตัวไปควักเม็ดออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำลายแก้วกันค่ะเราจะมาเริ่มทำเงาะลอยแก้วกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็นำหม้อตั้งไฟให้เรียบร้อยค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะแล้วก็เร่งไฟแรงเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะมีน้ำตาลทรายจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าลอยแก้วของเราจะต้องออกรสหวานนะคะแล้วก็ตัดเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะมัดปมใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือของเราละลายเลยค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคะหรือว่าหยดกลิ่นมะลิลงไปสักเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นใบเตยแทนนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะดอกมะลิของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องหาซื้อตามตลาดใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมียานะคะนอกจากแบบบ้านเพื่อนๆปลูกเองอะไรเงี้ยนะคะก็เอามาใส่ก็ได้แนะนำเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลแล้วก็เกลือของเราก็ละลายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวน้ำลอยของเราเนี่ยก็มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วนะคะแล้วก็ตักใบเตยออกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำเงาะที่เราคว้านเม็ดเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันค่ะเมื่อเราคนให้ตัวน้ำนะคะเข้ากับตัวเนื้อเงาะเรียบร้อยนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะยังก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟนะคะโดยที่ใส่น้ำแข็งนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากทานแบบใส่น้ำแข็งก็พักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำแช่ตู้เย็นค่ะแล้วก็นำออกมาทานแบบเย็นๆได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะนำ
ไปแช่ตู้เย็นนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้เนาะแต่ว่าก่อนที่หลังจากที่เราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราก็ก่อนที่เราจะนำมาใส่น้ำแข็งเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องตั้งผักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะโอเควันนี้อิงมีดอกมะลิด้วยนะเพราะว่าพอดีว่าเก็บได้จากหน้าบ้านพอดีเลยก็เอามาใส่ด้วยจะได้หอมๆนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเงาะลอยแก้วของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานค่ะที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับหน้าร้อนนี้ใครยังไม่รู้ว่าจะทำขนมอะไรทานดีอิงแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ารับรองว่าชื่นใจแน่นอนค่ะถ้าหากว่าอยากลองทำนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ